สดีค่ะก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวจังหวัดอุบลทุกคนเลยนะคะสวัสดีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหเปิดไฟแล้วเห็นหน้ากันอุ้ยแต่งตัวสวยไม่เชียวนะก็เป็นยังไงเอ่ยวันนี้เตรียมตัวมาดูคอนเสิร์ตคนด็อกเจอคนรักกันพร้อมหรือยังถ้ามดดำอะไรจ๊ะแล้วก่อนเรายังอยู่กันอีกนานยังมีโอกาสคุยได้อีกหลายเรื่องถ้าเกิดเตรียมพร้อมแล้วไหนขอเสียงดังๆหน่อยสิโอ้โหคนอะไรจะเก่งขนาดนี้นี่ขนาดยังหัวค่ำยังเสียงดังขนาดนี้แล้วถ้าดึกๆจะดังขนาดไหนแต่ยังไงเรามาสนุกกันต่อก่อนดีกว่านะคะช่วยๆกันเต้นด้วยนะใครร้องได้ก็ร้องนะบาย
แดนเซอร์เราน่ารักหรือเปล่าขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะอะไรอะไรบาปนะแกล้งคนกำลังกินน้ำเนี่ยเอาล่ะตอนนี้มามดจำอะไรอีกแล้วล่ะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องอันนี้กันบ้างดีกว่ารู้หรือเปล่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะก็พูดถึงเรื่องความรักไงล่ะทำไมต้องกรีดด้วยจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เพราะว่ายังไร้เดียงสาอายปากตัวเองเหมือนกันแหละโอ้ยอย่าลุมเรานะเดี๋ยวเราไปดึงพี่สหรัฐมาช่วยลุมด้วยทำไมหรอพี่พูดอะไรผิดป่ะคะมาพูดถึงเรื่องความรักกันดีกว่าถ้าเกิดว่ามีคนให้ยุ้ยเลือกนะสองประเภททายสิว่ายุ้ยจะเลือกประเภทไหนระหว่างเกย์กับกระเทยเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่ระหว่างไม่มีระหว่างแล้วยุ้ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมยังไงยุ้ยก็ต้องเลือกผู้ชายแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยยุ้ยจะเลือกคนดีหรือจะเลือกคนเลวเนี่ยสิกี้ทำไมอุ้ยชอบคนเลวใช่ไหมชอบคนเลวเหรอร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะคะทำดีให้เธอเพราะรักเธอจนมากมายจ่ายอย่าดื้อก็ทุ่มเทไปเท่ากันไม่คิดว่าเธอความจริง
สนุกด้วยกันมาดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยกันร้องนะแล้วเราจะสนุกใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรนะคะรักยุ้ยจังเลยอย่าพูดสิเขินเรามีคนรักแล้วสมัยไหนล่ะแม้ที่มาคอนเสิร์ตคนร็อกเจอคนรักที่อุบลนี่คือจะมาตามล่าหาคนรักที่เนี่ยแหละไม่รู้จะมีหรือเปล่าเอ่ยยังไงยังไงก็เปิดโอกาสขอโอกาสให้เราได้มองหาคนดีๆบ้างนะคะบนเส้นทางเดินอยู่อยากรู้ถึงเรื่องราวมากมายไม่มีสิทธิ์สักครั้งได้ทำดังตั้งใจเหตุผลเพียงแค่เราเด็กไปอดทนฟังและทำตามอย่างเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ
ฟังพี่ร้องเพลงอย่างนี้ธรรมดาอาจจะเบื่อใช่ไหมอาจจะมีอะไรที่แบบแปลกแปลกแหวกแนวไปบ้างอย่างเช่นที่ปัจจุบันนี้เขาทำกันออกเยอะแยะเลยคิดมั่งไหมคะว่าสักวันจะมียุ้ยเมกะแดนออกมาเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดยุ้ยออกเมกะแดนจะว่ายังไงเนี่ยจะซื้อหรือเปล่างั้นลองซับเซิร์ฟกันดูก่อนดีกว่าอ่ะเธอยังคงมีฉันหรือว่าลืมเลือนกันไปแล้วดวงตาเธอยังคงมีแววของการรอเธอเสมออยากให้อยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่เพื่อคุยกับฉันสั่งน้ำตาให้กันแบ่งปันความฝันที่มีโอ้นี่โอ้เป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าเราจะบ้าคนเดียวโอ้โหอย่างนี้หลอกง่ายพูดแค่นี้บ้าตามเราเหมือนกันหลอกง่ายจริงนะตัวแค่นี้วันนี้เราขอเป็นตัวแทนเด็กนะคะซึ่งจะไม่ยอมให้ใครหลอกเป็นอันขาดจะพากลับบ้านทุกคนเลย
แต่เกรงใจต้องไปถามคุณแม่ก่อนคุณแม่นั่งรออยู่ในรถตู้เนี่ยไม่รู้จะกลับไปได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่คนเดียวก็เต็มรถแล้วอุ้ยอุ้ยไม่ใช่นะคะแม่อย่าพูดเล่นก็อะไรนะคะอยากเห็นคุณแม่เหรอคะแล้วก่อนแล้วก่อนคุณแม่เขาอย่างเงี้ยแหละเอาไว้รอแม่ออกเทปก่อนแล้วกันนะจะพาแม่มาเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลยูก็อยากจะบอกทุกคนอีกครั้งนึงนะคะว่าตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่มีความหวังดีให้กับยุ้ยนะคะแต่หวังว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่หวังดีกับยุ้ยนะถ้าไม่ถ้ามีอุ้ยเสียใจตายเลยคอนเสิร์ตจะมีรางวัลให้สำหรับคนที่เก็บได้ด้วยนะคะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าขอขอบคุณแทนเจ้าของด้วยตอนนี้นะสปีกเราสปีกเรายังไงว่าบอกเป็นนะเก่ง
ไว้เล็ดเล็ดจะบอกว่าวันนี้นะคะยังไงยูก็ไม่มีวันที่จะลืมพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่นี่ที่ให้กำลังใจยูมาตลอดหรอกและยังไงยูก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆตลอดไปแล้วก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆตลอดไปมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนะมีเจอมันก็ต้องมีจากใช่ไหม
แต่ว่าเรายังไม่จากไปไหนหรอกเรายังจะบอกว่าถึงว่าเราจะจากกันแต่เธอก็ยังคงมีฉันตลอดไปนะคะที่จังหวัดอุบลแล้วก็อยากจะมาอีกครั้งต่อๆไปเรื่อยๆอยากให้มาหรือเปล่าก็รักทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มีความประทับใจมากมายที่จะมอบให้กับทุกๆคนเลยนะคะแต่ตอนนี้ยูว่าเรามาย้ำความประทับใจกันใหม่อีกครั้งนึงดีกว่านะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะนมเปรี้ยวโยมมอสขอบคุณกระทิงแดงขอบคุณเครื่องดื่มฟรีสนะคะอะไรจ๊ะขอบคุณอะไรขอบคุณน้ำมันพีทีแล้วก็ขอบคุณหมักฝรั่งคิดตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเราต้องสนุกด้วยกันถ้าเกิดว่ายุ้ยร้องคนเดียวเต้นคนเดียวทุกคนไม่ร้องไม่เต้นด้วยมันก็เหมือนยุ้ยบ้าอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามีเจอก็ต้องมีจากไหนๆจะจากแล้วก็ยังไม่จากหรอกพูดเล่นเรามาร่วมสนุกกันอีกครั้งดีกว่านะคะช่วยกันร้องดังๆด้วยอ้าวอ้อ
คนไหนเล่าฟังแล้วอยากจะช็อกเรื่องโกหกเรื่องโกหกลือกันไปกันมาเชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะอย่าให้มีปัญหาว่าไงนะว่าไงนะอย่างนี้ก็สวยทั้งสำหรับน้องยุ้ยปัทมวันครับขอบคุณมากค่ะหวังจะให้ดีบางทีมันก็เลวอยาก
สวัสดีครับสวัสดีชาวบนทุกท่านขอความกรุณาสงบปากสงบสติอารมณ์ไว้เพราะถ้าท่านพูดไม่ดีระวังสีจะเปื้อนปากแบบนี้ไม่มีก็ดีเหมือนกันปากชอบใส่ร้ายให้ชาวบ้านแตกคอกันปากไม่สร้างสรรค์ก็คงต้องเอาไปดักเรื่องจะจริงไม่จริงยังไงชอบใส่ไฟไว้ก่อนรัฐประจานสันดานสันดอนละเลงสีหรือปากปากแบบเบี้ยนะอย่าหาว่าอย่าเบิดไปกันแล้วกันต้องบอกกันเอาไว้เลยเพราะบาง
ไว้บอกเยี่ยมมากทานนมกันหรือยังจ๊ะฮะเมื่อวันหลายคนได้นมได้นมเปรี้ยวไปดื่มนมกันหรือยังสมัยนี้เขาเลิกกินเหล้ากันแล้วหันมากินนมเปรี้ยวกันแล้วเห็นไหมบางคนแช่งเลยนะเรื่องเหล้ายาบาปิ้งนี่แช่งเลยบอกโอ้โหขอเถอะไอเรื่องเหล้ายาบาปิ้งเนี่ยขอเจอกันเพียงแค่ชาติเดียวก็พอแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวแถวนี้ผีเข้าไล่ผีก่อนเอาไป
แล้วก็ไปตรวจเลือดนะผมเป็นเอดทำไมกรีดอะไรกันฮะกรีดทำไมฮะคุณคิดว่าผมชื่นชอบกับเสียงกรีดที่คุณกรีดให้กับผมนักเหรอฮะเฉยๆไม่ยี่ระกับความรู้สึกที่คุณมีกับผมเท่าไหร่จริงๆช่วยไม่ได้ผมคนเนรคุณเนี่ยพักผ่อนเก็บเรี่ยวแรงไว้ดีหรือยังครับถ้าดีแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องถึงลูกถึงคนกันแล้วโดนคมเห็น
างหลังอย่านึกว่าไม่เห็นนะจ้าว่าไงเขาหลังกันเดียวเสียให้มันก็
เยี่ยมมากสำหรับพลังของทุกๆคนข้างหลังอย่าคิดว่าไม่เห็นนะจ๊ะดูอยู่ดูอยู่ตาซ้ายเล็งด้านนี้ตาขวาเล็งด้านนี้ข้างหน้าก็อย่างนั้นกันนะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักหรอกพวกมีกระตังเนี่ยพวกมีกระตังบัตรเท่าไหร่500นะเธอบัตรตั้ง500ยังซื้อเข้ามาดูอะไรอ่ะถามจริงดูอะไรกันไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยเจอลิงเต้นแรกเต้นกายอยู่ข้างบนอย่างนั้นเองแต่ยังว่านะนานๆจะมีนักร้องแบบหล่อๆมาให้ร้องเพลงให้ฟังทีทำไมผมผิดตรงไหนผมหล่อผมผิดตรงไหนฮะอาจจะหล่อบ้างแต่ยังไงก็ตามได้เท่กันแล้วกันนะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหากับความหล่อของผมนะเดี๋ยวเจอกันหลังเวทีนะครับตัวเลยนะครับรับรองใครไปหลังเวทีเสร็จแน่ผมเอาให้ตายเลยI'm not afraid to die.
ตกลงตายไหมจบจบไปแล้วเจ้ามากหลังจากใจพเนจรผ่านไปเรียบร้อยแล้วฟังเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ดังมากในอเมริกาให้ผมไม่ได้พูดเล่นนะในยุโรปนี่ติดอันดับท็อป10มาทั้งหมดเกือบ60สัปดาห์แล้วจริงๆแต่เมืองไทยไม่มีใครฟังเลยไงเป็นงั้นน่ะแต่อยากร้องให้ฟังเพราะฉะนั้นจงฟังI'm sorry.
ยังไงก็จิโก้ครับคนนี้นี่เยี่ยมมากขอบคุณขอโทษนะฮะคือแบบเสื้อมันบางนะเวลาโดนเหงื่อโดนอะไรแล้วอาจจะโป๊ไปนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจไม่พูดตรงๆเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะยั่วยวนนะครับอายจริงๆแล้วอายอายมากหลายคนถามบอกว่าไอเนี่ยเสื้อเปียกๆใส่เสื้อกระบางแล้วก็โดนเหงื่อโดนอะไรแล้วมันค่อนข้างโป๊ทำเงี้ยหมายความว่าไงนะฮะตั้งใจจะยั่วกันหรือเปล่าฮะคุณทามเมื่อกี้น้องเขาขาดออกซิเจนขอเวลานอกเรื่องอะไรครับขอ
เขาทำมืออย่างนี้นะเขาจะแปลงกายเปล่ามานึกว่าขอเวลานอกเขาบอกกะโหลกไข้แม่เท่มากได้แน่นอนยังไงก็ต้องให้อะไรนะครับเวลามาคอนเสิร์ตนี้ก็ห้ามพูดถึงเรื่องลูกเรื่องเมียนะจ๊ะนี่ถือว่าไม่ดีนะตัดทางทำมาหากินกันนะจ๊ะไม่ดีเลยนะทำไมผมมีเมียนี่ผิดตรงไหนฮะผมดีกับคนบางคนก็แล้วกันประเภทแฟนก็ไม่มีเมียก็ไม่มีต้องโอ้โหชอบทำร้ายตัวเอง ไปเมื่อกี้แล้วคืนมาดึงนิ้วหายไปนิ้วเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้นิ้วหายร้องเพลงยังไงกี่โมงแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่รอดแล้วเอางี้ดีกว่าตีห้าโอเคไหมเยี่ยมสัญญานะตื่นพร้อมการตักบาตรโอเคไหมคนนะฮะไม่ใช่ควายร้องแต่ตอนนี้ถึงตีห้านี่ตายนะชาติที่รักทำไมโหมีปัญหาเหรอจิโก้เยอะเหรอที่นี่จิโก้เยอะเหรอฮะถ้าจิโก้เยอะก็ต้องนักเลงเยอะจริงหรือเปล่าใจก็เลงหรือเปล่าใจก็เลงหรือเปล่าถอยI'm not afraid to die.
ฉันต้องถูกทอดทิ้งประเทศอะไรนะประเทศประเทศโคเคนประเทศโคเคนเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยเขมรแถวเขมรแถวเขมรแต่ว่าเราไม่ร้องเพลงต่างประเทศเพราะว่าเราร้องไม่ได้ง่ายสุดผมประทับใจความรู้สึกที่พวกเรามีกับคอนเสิร์ตเล็กๆแบบนี้มากๆเลยความรู้สึกแบบนี้อยากให้เก็บไว้ให้ดีวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมาเจอกันนะจ๊ะแบบนี้ผมชอบผมขอถ้าจะมีคอนเสิร์ตอีกสักครั้งสำหรับจังหวัดอุบลขอแบบนี้อีกสักครั้งได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวเสียบทิพย์กันหน่อยแล้วช้าทิพย์มือจ้ามือเสียทิพย์ชอบมากสำหรับมือหาแล้ว
าของชิคโก้ทุกคนแล้วไทยให้รุ่งเรือง
อกันเลยหรือเปล่าเสียที่บอกโมแรงเลี้ยวหมดแรงได้ไงแหมเราเล่นกันดึกเพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายแล้วมันดึกจากเวลาของนาฬิกาเดือนละ7.5 ล้านเกือบเที่ยงคืนแล้วทำไมผมซื้อเท่าไหร่เรื่องผมแต่ผมจะขาย7.5 ล้านใครจะซื้อไหมล่ะขอบคุณครับสำหรับแอปเปิ้ลเดี๋ยวผมทานพวกนี้แอปเปิ้ลนี่เขาบอกเขาทานแล้วผัดกันกัดอ๋อผัดกันกัดขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ผมจะบอกให้คุณไม่ต้องมาแบบโหมาอะไรกับผมทุกคนรู้ว่าผมมีแฟนแล้วน้องเขาก็รู้นี่แฟนเขาก็มาผมไปทำท่าไม่ดีกับแฟนเขาก็เตะผมหัวหลุดเลยดิใช่ไหมใช่ป่ะอะไรนะอ๋อให้กินเนื้อแล้วน่าจะกินเปลือกเหรอไม่รอดแอปเปิ้ลอ้าวเฮ้ยแอปเปิ้ลเหรอเนี่ยตายถือตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นขอบคุณนะฮะแล้วเราคงจะเจอกันเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าหากว่ามีกระแสข่าวหรืออะไรก็ตามบอกว่าผมจะมาเจอพวกเราทุกคนขอให้มีพลังแบบนี้ผมชอบมากเวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วคนเยอะมันแหมมันมากนะฮะมันมากห้ามพูดนะว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตอะไรวะไม่รู้ดีว่าไม่ได้นะจ๊ะ